สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับส่วนคิดส่วนคุยวันนี้มาแปลกนะครับจะพาท่านผู้ฟังไปคิดไปคุยกันแล้วก็ไปฟังคุณสนธิลิ้มทองคุณครับเราจะคิดจะคุยกันในประเด็นที่คุณสนธินำเสนอก็คือว่าประเทศไทยนั้นวันนี้กำลังชิบหายนะครับกำลังเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแล้วความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้นเสียหายอย่างไรนะครับเราคิดว่าประเทศชาติเสียหายแต่เราคิดว่านะผมก็เตือนไปนะครับคลิปก่อนหน้าว่าความเสียหายตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่คนที่เป็นทุนสาประมาณเป็นคนระดับสูงซึ่งจับไม้จับมือกันได้ประโยชน์มาตลอดนะครับแล้วก็ร่ำรวยกันมาตลอดคนเหล่านี้เป็นใครบ้างที่ได้ประโยชน์นะครับแล้วประเทศชาติเราจะเสียหายอย่างไรจากปรากฏการณ์ทางการเมืองข้างหน้านี้ AEC ก็จะเข้ามานะครับเรื่องของพลังงานซึ่งเราเสียเปลี่ยนมาตลอดนั้นนะครับทำไมนะครับเราถึงฝากความหวังไว้กับกลุ่มคนที่กำลังครองบ้านเมืองนะครับยึดอำนาจไปจากพี่น้องประชาชนสิ่งสาเหตุที่ผมให้พี่น้องได้ฟังคุณสนธิลิ้มทองคุณก็เป็นเพราะว่าในเชิงการต่อสู้ในประเทศไทยนั้นผมเชื่อว่ามุมมองและก็ความจริงนั้นมาได้จากหลายมุมแล้วถ้าเราเปิดใจรับฟังคนที่เราเคยคิดว่าเราไม่ชอบคนที่เคยอาจจะมีส่วนทำให้ประเทศชาติเข้ามาสู่สภาวะอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับนั่นคืออดีตเวลาที่ผ่านมาแต่วันนี้คุณสนธินะครับไม่ได้ประโยชน์โดยตรงแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปจัดการผลประโยชน์และแม้กระทั่งอำนาจนะครับโดนปืนยิงหัวมานะครับแล้ววันนี้ก็ยังรักษาสภาพของการเป็นเสืออยู่บ้างนะครับก็บันทึกรับการพระอาทิตย์เป็นความจริงซึ่งหลายส่วนนั้นนะครับผมคิดว่านะคนไทยต้องรู้ต้องฟังสลิ่มเขาเคยเชื่อมั่นนะว่าเขารู้ทันทักษิณรู้ทันปัญหาในประเทศไทยแล้วก็หลายส่วนนั้นก็ไม่ผิดนะครับไม่ได้ใช่สิ่งที่มันผิดทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจเพราะนั่นมันเป็นเรื่องของโครงสร้างทางการเมืองและอำนาจทางธุรกิจในสังคมไทยๆซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจที่มันลึกลับของสถาบันกษัตริย์แล้วก็จริงๆแล้วมันก็มีเรื่องของการต่อรองอำนาจโดยนะกลุ่มทหารนะเข้ามาใช้อำนาจแทนกลุ่มคนที่เป็นอภิสิทธิ์ชนศักดินาแล้วก็สถาบันกษัตริย์นั่นแหละนะครับทหารเองก็ไม่ธรรมดานะครับถึงจะไม่ประสีภาษาแต่ก็กินกับเขาด้วยหวังเชื่อไม่ได้ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับมันมีเรื่องที่จะต้องนะขบคิดพิจารณาในเรื่องของปตท.ในเรื่องของการเปิดให้กับต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจต่างๆในประเทศไทยแล้วในอาเซียนซึ่งตรงนั้นเนี่ยใครจะได้เปรียบเสียเปรียบเป็นเรื่องต้องพิจารณาต้องฟังขบวนปฏิวัติเรานะครับเรายอมรับความคิดที่จะทำให้ประเทศชาตินั้นก้าวพ้นจากวงจรปัญหาปัจจุบันแล้วสถาปนาระบบกลไกที่ทำให้ปัญหานี้นะครับเกิดขึ้นซ้ำอีกไม่ได้ทำให้ประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดเราฟังจากทุกฝ่ายแล้วผมคิดว่านะครับคุณสนธิลิ้มทองคุณอาจจะมีนะประเด็นต่างๆที่ยังไงก็ต้องตีทักษิณไว้ก่อนนะครับเพราะตีทักษิณแล้วนี่อาจจะทำให้การพูดคุยกับสถาบันอื่นๆนะครับสิ่งอื่นส่วนอื่นๆนั้นถึงแม้จะไปตบเขามั่งนะครับแต่ว่ายังไงก็ก็ยังพวกเดียวกันนะนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ของคุณสนธิแต่ว่าตีแล้วความจริงอยู่แค่ไหนนะผมเชื่อว่ามันต้องมีอยู่บ้างนะครับมันต้องมีอยู่บ้างแต่ว่าอันไหนเราไม่แน่ใจเราก็ต้องไปพิสูจน์ทุกคนนะไม่ใช่ว่าเป็นคุณสนธิลิ้มทองคุณพูดแล้วต้องไม่เชื่อไว้ก่อนหรือว่าต้องเชื่ออย่างเงี้ยไม่ได้นะครับหลายเรื่องเราต้องไปพิสูจน์แล้ววันนี้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกสีนะครับมาพูดมาคุยกันแล้วก็หันมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของประเทศไทยว่าจริงๆแล้ววันนี้เราเสียหายมาเยอะมากนะครับทุกคนทุกส่วนนะครับอาจจะมีส่วนทำให้เกิดปัญหาวันนี้คุณสนธิเองก็ทำให้เกิดปัญหาความเสียหายอย่างที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งที่นำประเทศมาสู่จุดปัจจุบันแต่ว่าจุดที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าสำคัญนะครับและจำเป็นจะต้องใช้ทุกเรี่ยวทุกแรงนะครับอานิสงส์จากการนำคลิปคุณสนธิมาเปิดวันนี้ถ้ามีองค์ความรู้มีความจริงใดๆที่เกิดขึ้นก็ขอให้นะครับอานิสงส์นี้จงบังเกิดขึ้นกับทั้งคุณตัวคุณสนธินะครับทีมงานทุกคนที่ร่วมกันทำคลิปนี้ขึ้นแล้วก็ถึงประเทศชาตินะครับที่นะครับจะทำให้เรานั้นนะครับหันไปหาทิศทางเดียวกันหันไปหาความจริงแล้วก็หันไปหาทิศทางที่จะเป็นสมุทัยนะครับ
เหตุเมื่อมาเจอเหตุแล้วนะครับเราจะได้นำทางไปสู่มรรคซึ่งมันหลุดพ้นทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็ หลุดพ้นจากปัญหานะครับไปสู่สภาพที่เราควรจะหวังกันได้จากศักยภาพสูงสุดของประเทศเรานะครับลองไปฟังนะครับผมคิดว่าพี่น้องจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับฟังไปคิดไปแล้วก็ชวนกันคุยไปครับไม่ต้องเชื่อทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่จีนมันเรียนรู้เยอะมากจากการที่มันเข้าไปแล้วในที่สุดมันก็แตกแขนงเป็นบริษัทจดจ่อของมันออกมาเยอะแยะหมดทอดเวลาสัก10 ปี20 ปีเนี่ยการทำรถยนต์จีนจะน่ากลัวมากเพราะมันเริ่มท่านนะฮะมีการจามขู่นะครับการที่มันไปซื้อวอลโว่มาการที่มันไปซื้อโน่นซื้อนี่มาซื้อบริษัทจดจ่อมาเนี่ยมันซื้อมาเพื่อเอาเทคโนโลยีมาแล้วมันก็ไปต่อยอดมาเอาไปต่อยอดดังนั้นจีนคือถ้าเมื่อใดก็ตามอยู่มีแมสมาร์เก็ตที่ใหญ่มากเนี่ยยูทำให้อะไรยูก็ทำได้หมดโอ้โวลุ่มใช่ไหมโวลุ่มมันทุกคนอยากจอยมาทุกคนอยากจอยแต่เวลามันตกนะคนที่ไปพึ่งตัวมันมากๆเนี่ยก็เจ็บตัวทุกคนเช่นเพราะว่ามันจีนมันไม่ได้ตกตามภาวะการตลาดนะไม่ใช่ว่าดีมานด์มีน้อยและสัปปายมากเกินไปก็เลยทำให้ต้องหยุดหรือว่าดีมานด์มีมากสัปปายแล้วไม่ใช่นโยบายรัฐบาลรัฐบาลมันเห็นว่าเมืองใหญ่ๆตอนนี้รถติดชิบหายแล้วมลภาวะแม่งหนักมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยแตะเบรกเพราะมันแตะเบรกมันสั่งเลยมันจะเริ่มแบบง่ายๆก่อนทะเบียนเลขคู่เลขคี่เลขคู่วิ่งได้เลขคี่วิ่งได้เมื่อประชุมเอเปกเนี่ยมั่งไม่ใช้รถจุดเลยหรือไม่ไม่ใช้เลยให้ใช้รถสาธารณะเป็นสัญญาเออมันสั่งได้แล้วเวลามันสั่งนี่แม่ก็คือต้องตามหมดต้องตามหมดเพราะฉะนั้นแล้วซาวเอฟเฟคครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงพอรถมันเริ่มติดแล้วเนี่ยมลภาวะมันเริ่มรุนแรงแล้วทั้งเซี่ยงไฮ้ทั้งปักกิ่งมันเริ่มมีปัญหาแล้วปัญหาอะไรล่ะปัญหาคือไม่ใช่แค่เลขคู่เลขคี่ละเดี๋ยวนี้ซื้อรถคันหนึ่งต้องซื้อทะเบียนเก่าเพื่อไม่ให้เพิ่มแล้วไอ้ตัวจากการที่มันเคยเพิ่มจากปริมาณรถยนต์ปีละ 8% 9% 10% เนี่ยมันตกเหลือ 2% รถเยอะจาก 8% หรือจาก 10% ตกเหลือ 2% หายไป 8% เนี่ยนะเอาจำนวนรถคูณไปคูณ4จำนวนยางคูณ4ยางก็ลดลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอนาคตยางมันเห็นชัดเจนแล้วนี่เพราะยางไทยมันก็เลยยางไทยที่มันโชคดีในช่วงรัฐบาลชุดไอ้มาร์กเนี่ยโชคดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยางโลละ120 บาททำไมถึงโชคดีมั้ยเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่กราฟทางรถยนต์ของจีนกำลังไต่กำลังก้าวขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ผลิตไม่พอใช้คนไทยก็เลยหูหลวกตาบอดไม่สนใจกูเท่มทุ่มไปเลยคือ long term planning ของไทยเนี่ยมันเฮงซวยจริงๆมันไม่ได้ทำอะไรและคิดอะไรให้รอบคอบเหมือนอะไรมาเหมือนพี่กำลังดูข้อมูล AEC พี่จะสอนมันติดติดยิ่งดูยิ่งมันแล้วไงมาแม่งร้องไห้ในใจเจ็บใจประเทศไทยที่หายเลยเพราะเราดูแล้วเนี่ย AEC ดูแต่ละประเทศดูจุดอ่อนจุดแข็งแต่ละประเทศแล้วเนี่ยแล้วเราดูภาคที่มันให้เปิดเสรีนี่นะภาคบริการฟิลิปปินส์แม่มีเงื่อนไขเข้าได้แต่อุตสาหกรรมนี้ยังเข้าไม่ได้อุตสาหกรรมนี้ถือหุ้นได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์โน่นนี่นั่นเข้าใจยังเพราะฉะนั้นทุกประเทศมันสร้างเกราะป้องกันตัวเองไอ้พวกข้าราชการไทยและไอ้พวกนักธุรกิจไทยหรือพวกนักวิชาการไทยงู้งู้แม่งเดินตามฝรั่งเป้เลยมันบอกให้เข้ามาให้หมดจะถือหุ้น100%ก็ได้ถือโน่นถือนี่ก็ได้ตายนะแล้วปรากฏว่าเอซีสรุปนะกลายเป็นเครื่องมือของฝรั่งกับญี่ปุ่นแล้วใช้ผ่านใครรู้ป่ะสิงคโปร์ประชากรแม่ง5 ล้านกว่าคนจากคนไม่ยังน้อยกว่าประชากรกรุงเทพเลยแต่มันจะเป็นประเทศที่ได้มากที่สุดเพราะทำไมมาเพราะว่า high end industry high end มันจะทำเอง
low end middle end แม่งโน่นไปประเทศที่แม่งมีแรงงานแล้วพี่มาวิเคราะห์แล้วแต่ละประเทศเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่จะน่ากลัวเท่าเวียดนามเพราะทำไมเพราะประชากรแม่งเยอะแล้วมันกำลังเปิดประตูเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเข้าไปตั้งโรงงานในเวียดนามไม่ต้องกังวลลาวลาวมีประชากรล้านคนไม่ถึงล้านคนใช่ไหมเขมรประชากรคุณภาพไม่ค่อยดีบรูไนเลยไปเลยบรูไนประชากรมีไม่กี่แสนคนเมื่ออยู่ดูลึกๆแล้วฟิลิปปินส์เกาะแม่งเต็มไปหมดเลยอินโดแม่งเป็นหมู่เกาะที่ใหญ่สุดในโลกใช่ไหมมันมีประชากร200กว่าล้านคนจริงแต่แม่งไปไหนไม่ได้แม่งก็จะกลายเป็นไทยเวียดนามเขมรบางส่วนมาเลย์จะสตรองพม่าอีกพักหนึ่งมาเลย์จะสตรองมากเพราะมาเลย์คือสรุปง่ายว่าพื้นฐานในที่สุดแล้วไทยเนี่ยแม่งจะเป็นแหล่งบันเทิงเริงรมคนไทยอุตสาหกรรมไทยไม่ว่าจะเป็น SME เนี่ยแม่งจะโดนพวกต่างชาติเข้ามาญี่ปุ่นแม่งมาตั้ง SME มาได้สิงคโปร์แม่งก็เป็นนายหน้ารับมาตั้งสิงคโปร์แม่งมีทุนเนี่ยแม่งขยายทุนเข้ามาอยู่ที่เวียดนามใช้คนเวียดนามทำปั๊บแม่งส่งออกจากเวียดนามเข้ามาประเทศไทยไอ้สินนั่นนี่ตายเดียวตายลูกเดียวเลยเวลาเจรจากับต่างชาติพี่ไม่เข้าใจค่าการไทยหรือว่าไอ้คนรัฐบาลไทยทุกยุคเลยนะไม่ใช่เฉพาะยุคนี้นะยุคนี้ยิ่งเลวร้ายลงอีกเพราะทำไมมายุคนี้ปกครองโดยข้าราชการเนี่ยข้าราชการไม่รู้เรื่องที่อะไรแล้วพอเราเช็คต่างประเทศไว้ทุกคนแม่งไม่มีใครเขาตื่นเต้นเอซีเพราะกติกากำหนดชัดนะที่มันวางแผนอยู่ไอ้พวกนักธุรกิจของมันรัฐบาลของมันโรงเรียนมันเฉยๆเมืองไทยนี่แม่งโรงเรียนแถวบ้านนอกอำเภอตำบลที่อะไรก็ไม่รู้แม่งติดป้ายต้อนรับ AEC มึงบ้าไปแล้วหรือยังมึงบ้าจริงๆนะเนี่ยงานนี้มีสองภาษาโลโก้เห็นหรือยังพอเรายิ่งดูข้อมูลนั้นเราไม่เข้าใจว่าคนไทยค่าการไทยนักวิชาการไทยเนี่ยสมองแม่งไปไหนหมดวะหรือว่าแม่งเรียนรู้จากฝรั่งแล้วแม่งคิดแบบฝรั่งไปเนี่ยครับแล้วพอพี่มาดูนะเองถ้าอายุเท่าพี่เองจะรู้นะเมืองไทยนี่แม่งส่งคนไปดูงานเนี่ย50-60ปีแล้วทุกปีแม่งไปหมดสารสภาไปดูงานที่ไปดีลางานไปดูงานแม่งดูชิบหายแต่ยิ่งดูเท่าไหร่เมืองไทยแม่งยิ่งเหี้ยเท่านั้นยิ่งดูยิ่งตกต่ำกลายเป็นว่าฝรั่งแม่งส่งคนไปดูงานดูเรื่องอะไรรู้ป่ะมันดูว่าประเทศอะไรวะที่มันส่งมาไปดูงานเยอะชิบหายแต่คุณภาพประเทศแม่งห่วยชิบหายมันจะได้เอาไปสอนลูกหลานมึงไงบอกมึงอย่าเรียนแบบเมืองไทยนะคุณไปดูได้เลยนะไปดูได้เลยทุกแห่งอบจไปดูงานอบตไปดูงานเทศบาลไปดูงานแม่งดูกันชิบหายไม่ปวดหมดเลยวปห.ไปดูงานวปรห.ไปดูงานไปเที่ยวก็โอเคแต่มันก็มันอ้างคำว่าดูงานไงแล้วมึงไปอ้างทำไมดูงานใช้งบประมาณรัฐทั้งนั้นเองเอาราคาที่ไปดูงานบวกกันมานะตั้งแต่40-50ปีแล้วบวกเข้ามานะมากกว่างบประมาณประเทศไทยนะทำไปเล่นไปนี่ไงคือจุดอ่อนของประเทศไทยจุดอ่อนจริงๆแล้วพอเรามาหันมาดูไอ้ประเทศที่มันจะไปทางไหนไอ้หาว่าเราไปมองดูหน้าเราเห็นหน้ามีชัยฤชุพันธ์เราเห็นหน้าวิษณุเครืองามเราเห็นหน้าบวรศักดิ์อุวันโนคือไอ้พวกที่ต้องการให้ประเทศไทยเดินไปด้วยข้อเขียนข้อกฎหมายไอ้พวกหานี้ไม่คิดที่อะไรรัฐธรรมนูญร่างมาไม่ดีก็ร่างใหม่ถ้าที่พี่ทนไม่ได้คือว่าที่มันบอกว่ารัฐธรรมนูญมีช่องโหว่มีทุกอย่างหมดแต่ว่ามีช่องโหว่มันต้องร่างกฎหมายไปอุดที่ไรก็มีช่องโหว่ที่สรุปก็คือมันอยู่ที่คนเหมือนไอ้เบื้องพูดเนี่ยมันถูกต้องวันนั้นมันวาดการ์ตูนที่บอกว่ามันเนี่ยคลาสสิกที่สุดที่เป็นรูปทักษิณไม่นั่งเที่ยวแล้วก็ตรงตะกร้าที่วางไอ้พวกกระดาษเช็ดตูดเนี่ยมันเขียนว่ารัฐนูน40รัฐนูน40รัฐนูน50ไอ้ทักษิณโทรศัพท์วิษณุรีบๆร่างนะงวดนี้เอากระดาษนุ่มหน่อยก็คือนัยยะก็คือว่ามึงจะร่างไงก็ตามเนี่ยถ้าคนมันเลวเนี่ยมันจะฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะหาช่องโหว่แล้วมันทำได้ตลอดเวลามันทำได้ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วไอ้ประเทศไทยเนี่ยมันไม่เคยเชื่อในพลังประชาชนนี่ผู้พูดเหมือนแสดงละ
แต่จริงๆพลังประชาชนของเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงลักษณะแบบเสื้อแดงไอ้เสื้อแดงพลังประชาชนคือประชาชนที่มึงซื้อมาแต่พลังประชาชนเราคือเราต้องสร้างปัญญาให้กับพลังประชาชนให้เขาสามารถจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ที่จะเข้าใจหลักฐานต่างๆไปดูสิตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยประเทศไทยเคยเป็นรูปอะไรบ้างไม่มีไม่มีเลยให้ตายหาอำนาจอยู่ส่วนกลางหมดเอ็งรู้มาอธิบดีนี่อำนาจมากใหญ่ลำตรีแต่เหตุผลเดียวที่มันยอมรับใช้ลำตรีเพราะมันต้องการอยู่ในตำแหน่งต่อไปเท่านั้นเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอธิบดีมันก็จะชงเรื่องให้ลำตรีสุดแล้วลำตรีสั่งมาขอให้กูได้อยู่ในตำแหน่งแล้วกูก็กินเศษกินเลยกินเศษกินเลยมาตลอดเวลาเมืองไทยเนี่ยอธิบดีแม่งใหญ่ชิบหายนะไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะพองบประมาณลงกระทรวงลงไปที่กรมตามสำนักงบประมาณเสร็จเรียบร้อยที่ที่แม่งคุมงบประมาณตรงเนี้ยสุดแล้วแต่มันจะสั่งว่าจะให้ใครยังไงให้มันทําตามระเบียบสำนักนายกมีช่องโหว่มันหลุดออกไปเนี่ยมันทําได้หมดแต่เพิ่นช่วงหลังมันมีการเมืองเกิดขึ้นพอมีการเมืองเกิดขึ้นไอ้คนยังขึ้นมานั่งตรงนี้ต้องเอาใจรัฐมนตรีใช่ป่ะไอ้รองอธิบดีอยากเป็นอธิบดีมันก็รีบกระซิบรัฐมนตรีว่าท่านครับงานนี้งานนู่นงานนี่บอกมีเงินเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่บอกหมดใช่ได้เท่าไหร่แล้วมันก็วิ่งเข้าไปรัฐมนตรีก็ไอ้เหี้ยดีๆรับใช้กูดีเดี๋ยวย้ายอธิบดีเนี่ยไปอยู่ที่เนี่ยไอ้รับใช้ไม่ค่อยดีเอาไอ้นี่ขึ้นมาแทนไอ้คนเก่าก็ต้องปกป้องกันตำแหน่งสิมันก็ต้องบอกเฮ้ยท่านต้องการท่านบอกผมดิผมจัดการให้มันเป็นของมันอย่างนี้จริงๆมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นแล้วงบประมาณเมื่ออยู่ส่วนกลางมันก็อยู่อธิบดีแต่ถ้าวันไหนเนี่ยงบประมาณส่วนที่เกี่ยวข้องมันลงไปท้องถิ่นหมดอธิบดีไม่มีความหมายแล้วนะใช่ไหมอย่างเช่นอธิบดีกรมทางหลวงพี่เคยพูดไงอธิบดีกรมทางหลวงมีงบประมาณอันนึงขึ้นมาเพื่อสร้างทางมูลค่า 24,000 ล้านจากกรุงเทพไปอีสานถนน8เลนแต่ถ้างบประมาณลงไปพื้นที่ก็คือว่าส่วนไหนที่ผ่านโคราชท้องถิ่นรับไปส่วนไหนที่ผ่านอุดรขอนแก่นท้องถิ่นรับไปที่มีกรมทางหลวงมันทำหาอะไรได้มันมีหน้าที่ออกสเปค QC แล้วก็ตรวจรับงานจบมันไม่มีสิทธิ์เลยว่าจะให้ผู้รับเหมาคนโน้นผู้รับเหมานี่ไอ้รัฐมนตรีที่คุมกรมกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงมันจะเรียกที่ดีมาที่ดีงานนี้มีเงินมีทองแล้วบอกไม่ได้ครับท่านต้องลงไปเอาข้างล่างนะเราก็ไปจัดโครงสร้างข้างล่างให้มันมารองรับงานให้ได้นี่เฉพาะกรมทางหลวงยังไม่นับเรื่องโรงเรียนอีกที่พี่เคยพูดมาหลายครั้งยังไม่นับเรื่องโรงพยาบาลอีกที่พูดมาหลายครั้งเรื่องตำรวจเรื่องตำรวจอีกนี่คือการกระจายอำนาจที่แท้จริงลงสู่ท้องถิ่นเมื่อลงสู่ท้องถิ่นแล้วเนี่ยงบประมาณมันเป็นเนื้อเป็นหนังคนมันเริ่มเห็นอนาคตให้มีเงินมีทองมันนักธุรกิจในท้องถิ่นเริ่มเห็นอนาคตทุกอย่างมันจะปกป้องงบประมาณนั่นเองไม่ต้องไปกลัวมันจะรู้มันเองไม่ต้องไปกลัวเลยเพราะว่ามันจะสู้กันเองมันจะคอร์รัปชันกันเองไม่ให้คอร์รัปชันก็ไอ้นี่คอร์รัปชันไอ้นี่เจ็บใจที่ไม่ได้คอร์รัปชันกูต้องหาทางล้มส่วนกลางมีหน้าที่อย่างเดียวคือต้องคุมไอ้พวกนี้เอาไว้คุมในแง่ไหน QC คุมในเรื่องการตรวจสอบสตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต้องใหญ่ต้องเด็ดขาดต้องเก่งปปช.ต้องมีอำนาจอย่างรวดเร็วคดีความที่เข้าสู่ปปช.โดยนักการเมืองเนี่ยจะต้องเสร็จภายในไม่เกิน6เดือน1ปีมีสารคอร์รัปชันโดยเฉพาะแล้วโทษลงโทษที่ไอ้พวกวิษณุหรือบัวศักดิ์อยากจะเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยตรงนี้สารลงโทษนักการเมืองที่คึกการช่อราชการช่อราชบังหลวงเนี่ยมันชัดเจนชื่อมันคือช่อราชและก็บังหลวงโกงประชาชนแล้วก็เบียดบังเงินที่เป็นเงินของแผ่นดินตรงนี้โทษต้องแรงตรงนี้โทษต้องแรงอาจจะจำคุก20ปีไม่มีรอลงอาญายึดทรัพย์โน่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยเชือดไก่ให้ลิงดูสตง.ตามแต่ละจังหวัดสตง.ต้องลงจังหวัดตรวจสอบรับรองเลยว่านายกอบจ.ติดคุกกันเป็นแถวอบจ.ติดเป็นแถวแล้วมันก็จะเป็นการกลัวกันพอมันกลัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันไอ้ดีนเป็นคู่แข่งกับเราในจังหวัดอุดรเราขึ้นมาเป็นนายกอบจงบมาทางนี้ไอ้ยีนแม่งมีหน้าที่อะไรมึงมีหน้าที่ดูว่ากูขอรับฉันตรงไหนมั้งจับกันเองจับกันเองมันไม่ดีเหรอมันดีนี่คือให้ประชาชนตรวจสอบกันเองนะนี่คือสร้างภาคประชาชนที่เข้มแข็งขึ้นมาพอภาคประชาชนมันเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเนี่ยส่วนกลางมันเข้มแข็งตามแล้วมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาเป็นรัฐมนตรีแล้วเพราะเป็นรัฐมนตรีงบประมาณได้ดีแล้วเป็นไปทำไมก็ทุกวันนี้มันเป็นรัฐมนตรีก็เพื่อหวังให้อธิบดีส่งเงินให้รับงานมางานทุกงานรัฐมนตรีได้ส่วนแบ่งหมดเลยทุกงานนะ
รัฐมนตรีต้องได้ส่วนแบ่งหมดรัฐมนตรีที่เป็นนักการเมืองผมมันนั่งหรือรัฐมนตรีที่เป็นทหารทุกวันนี้อย่าว่าแต่นักการเมืองเพราะทหารเป็นนักการเมืองไปแล้วเหมือนเป๊ะเลยนั่งมาเสร็จอธิบดีงบประมาณกรมของอธิบดีมีเหลือเท่าไหร่โอ้ท่านผมเหลือเท่านี้เท่านี้ครับแล้วงานนี้ว่าไงงานนี้ผมนี่แล้วจะเอาไงท่านไม่ต้องกังวลครับท่านนั่งเฉยๆท่านนั่งเฉยๆวงเล็บอย่าย้ายกูแล้วกันเดี๋ยวจัดให้ใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ใช่ไหมทีนี้ไออธิบดีแม่งก็มีความสุขว่าให้ทหารแม่งเก็บน้อยนักการเมืองแม่งทุกนักการเมืองเนี่ยเรียกเลยใช่ไหมเรียกทันทีเลยงานนี้ผมขอท่านนี้นะอย่าให้ทำคนนี้นะรัฐมนตรีอธิบดีแม่งเหงื่อแตกเพราะอะไรมากูอดได้ด้วยไงกูต้องเอาส่วนกูแบ่งไปให้ด้วยแต่ว่าทหารนี่โอ้ห้าเปอร์เซ็นต์มือใหม่ทหารก็แฮปปี้สิใช่ไหมนี่คือเหตุผลว่าอีกหน่อยอาชีพทหารกับอาชีพนักการเมืองแล้วทหารเข้ามาเล่นการเมืองไม่ได้ต่างนักการเมืองเลยเผลอๆเลวนักการเมืองสามเพราะทำมาโง่กว่านักการเมืองอย่างน้อยนักการเมืองมันก็ยังสั่งมันเจอสื่อมวลชนที่เจาะมันกระทืบมันเล่นงานมันฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการจะล้มมันในเวทีการเลือกตั้งมันก็ต้องระวังมันโดนตรวจสอบเยอะนี่ไงพี่ถึงบอกว่าให้มันร่างรัฐธรรมนูญให้ตายห่าเลยมันร่างอยู่ตั้งแต่ปี2475แล้วมาจนถึงวันนี้มันยังไม่เรียนรู้มันยังไม่เรียนรู้ห่าอะไรเลยเหรอแล้วเวลาจะร่างกันละทีบวรศักดิ์วิษณุออกมาคุยโวทันทีเลยรัฐธรรมนูญงวดนี้โน่นนี่น่ะแล้วบวรศักดิ์อยากเสือกพูดคำที่เป็นอมตะวาจาบอกว่าไอ้ทุกวันที่วุ่นพ่อไอ้คนพวก14ตุลาอ๋อมึงเพิ่งรู้เหรอมึงเพิ่งรู้เหรอเขารู้กันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมแล้วก็ไอที่วุ่นเพราะพวกสิบสิบตาแต่ไอที่มาชิปหายก็พวกมึงใช่ป่ะไอพวกสิบสี่ตุลาทำให้วุ่นแต่พวกที่ทำไปชิปหายคือพวกมึงคือพวกมึงมาถือว่าเป็นนักกฎหมายฟังกูรัฐทหารมันรู้เรื่องกฎหมายไหนล่ะไอพวกที่มันล่างรัฐธรรมนูญให้นักการเมืองโกงกินตลอดและบวรศักดิ์วิสุทธิ์ขายคือคนเคยที่รับใช้ทักษิณมาก่อนบริหารบริการทักษิณทำตัวดีหน่อยแยกไปจากทักษิณทหารบอกตอนนี้เขาหลุดจากทักษิณแต่จริงๆแนวคิดมันคือแนวคิดที่จะต้องเสริมให้ทักษิณเป็นใหญ่เสริมแล้วกันเหมือนท่านโทเราที่ขี้เกียจจะพูดพี่ถึงบอกว่าอยู่ในสังคมไทยวันนี้เนี่ยต้องปล่อยวางไปแต่การปล่อยวางไม่ใช่ว่าไม่สนใจทุกเรื่องนะนั่งเงียบๆดูเหตุการณ์จำได้ว่าดีพี่เคยพูดบอกว่าแล้วเป็นอมตะวาจาไปแล้วครับเมืองไทยนี่นะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะต้องให้มันชิบหายก่อนแล้วมันใกล้ชิบหายแล้วนี่มันไม่ชิบหายได้ยังไงเงินทองไปจากไหนกันล่ะเอาเงินมาใช้ที่ไหนกันตอนนี้วันนี้คนที่เป็นชื่อสมหมายภาษีกับหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรนั่งปวดหัวเพราะไอ้สองคนนี่มันเป็นนักการเงินมันรู้เนี่ยเงินแม่งไม่มีแล้วกูจะล้วงอย่างไรแล้วคราวนี้มันถึงต้องมีรีบขึ้นแบกละตอนนี้และทั้งหมดการเมืองที่เปลี่ยนไปทุกวันนี้นะจากวันโน้นถึงวันนี้นะมาตลอดเวลานะกปปส.ทุกอย่างนะดูให้ดีๆเบื้องหลังคือพลังงานพลังงานทั้งนั้นสมัยอภิสิทธิ์เป็นนายกจำได้ไหมพี่เคยพูดพี่บอกอภิสิทธิ์คือคนที่ส่งอีพอจากสายพานคือมันเป็นสายพานพลังงานสายพานยังอยู่สายพานยังอยู่ใครเป็นรัฐมนตรีใครเป็นนายกดีก็รับของและส่งต่อรับของอย่าให้ของตกจากสายพานใช่ไหมประวิตรวงสุวรรณไปจีนประวิตรวงสุวรรณไปเขมรประยุทธ์ไปเขมรไปทำไมไปคุยว่าสายพานทำยังไงให้มันเดินต่อไปโดยที่ไม่ติดขัดใช่ไหมจู่ๆประยุทธ์กลับมาบอกว่าโอ้เรื่องแผ่นดินไทยเรื่องขอเขตขันธสีมาที่ติดกับประเทศอื่นเนี่ยทะเลาะกันร้อยปีก็ไม่จบเรื่องทะเลาะกันได้นะเอ๊ะเหมือนกับเหมือนพูดเหมือนหลงลุงน้ำมันปาล์มที่ไปเจอฮอนนำพงไปเจอฮอนนำพงที่โรงแรมเพนินซูล่าจำได้ไหมแล้วตอนหลังก็ไปเยี่ยมที่เขมรกลับมายืดอกเลยโอ้ที่ดินเท่าแมวดิ้นตายทะเลาะกันทำไมสู้มาร่วมมือดีกว่ามันพูดเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกับว่าเป็นสคริปต์เดียวกันมันเป็นสคริปต์เดียวกันเพราะทุกคนได้กับได้อันที่เป็นวินกับวินกับพวกทหารและพวกนักการเมืองประชาชนแม่งไม่วินแล้วอยู่ในสังคมที่อยู่ต่อสู้เพื่อเอาพลังงานซึ่งเป็นสมบัติของชาติเนี่ยให้อยู่กับชาติเนี่ยอยู่ผิดตรงไหนวะพี่นอนเอามือก่ายหัวเอาตีนก่ายพี่ยังนึกไม่ออกว่ากูผิดตรงไหนที่
กูและประชาชนอีกเยอะแยะรสนาโตศิยกุลหลายคนปานเทพพัวพงพันธ์บ่มหลวงกอที่ออกมาต่อสู้เพื่อให้พลังงานเป็นของประเทศไทยเป็นของทุกท่านพวกเขาผิดตรงไหนพวกเขาผิดตรงไหนตอบหน่อยสิก็ตอบให้ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมจู่ๆปิยสวัสดิ์ที่เดินหน้าฟ้องคนนู้นฟ้องคนนี้ปตท.บอกว่าท่อก๊าซคืนไปเรียบร้อยหมดแล้วโน่นนี่นั่นเจอธีรชัยธีรชัยจะพูดออกมาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผมไม่สนใจแต่ว่าเขาได้ตัดสินใจแล้ววันนี้เขายืนเอาความจริงขึ้นมาเขาหงายให้เลยบอกให้สตง.เคยถามบอกว่าท่อยังไม่จบเงียบไปหมดเลยไม่เสียตั้งแต่ธีรชัยออกมาว่าปตท.ตอแหลโกหกแล้วจริงๆก็เป็นข้อมูลที่ธีรชัยพูดก็เป็นข้อมูลที่บอกหลงกรปานเทพรสนาพูดมาตลอดแต่ไม่มีใครฟังแต่ข้อดีที่ธีรชัยเขาพูดเพราะธีรชัยเขาเคยเป็นรัฐมนตรีคลังมาก่อนเขาเคยเป็นเลขาปตท.มาก่อนเขามีน้ำหนักคำถามที่น่าสนใจมากก็คือว่าธรรมดาคนอย่างเปียสวัสดิ์ชอบท้าตีท้าต่อยคนแล้วหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ก็ธรรมดาก็ยืนข้างปิยสวัสดิ์แล้วปกป้องเรื่องท่อของปตท.จำได้วันนี้พอธีรชัยออกหลวงปู่จะไปเงียบไปเห็นหรือยังนี่คือประเทศไทยก็ยังไม่นับกับไอ้เรื่องส้นมือส้นตีนไอ้เหนียวไก่30บาทแม่งเป็นเรื่องเวลาทั้งประเทศไอ้ 5-6 แสนล้านที่บ้านเมืองขัดทุนวิสัยทุกคนนั่งเงียบกริบหมดเหมือนถูกส้นตีนยัดปากกันหมดเนี่ยเว้นการไอ้ฮานี่คือเมืองไทยนี่คือเมืองไทยแล้วคุณภาพการศึกษาแม่งต่ำก็ต่ำตามชิบหายเลยท่านเทียนฉายประธานสปช.ออกมาพูดโอ้ยรัฐธรรมนูญจากเมืองบ้านเมืองต้องปรองดองโน่นนี่นั่นเข้าทางตีนพวกทักษิณเลยทักษิณเฮตบมือปัญหาโทเปียอะไรปัญหาโทเปียปัญหาที่มึงต้องแก้มึงไม่แก้ปัญหาทำยังไงที่ไม่ให้ปตท.ให้รัฐบาลไทยให้ประชาชนต้องไปอุดหนุนสนับสนุนราคาแก๊สที่อุตสาหกรรมเป็นโดมิโนก็มันใช้ในราคาถูกทำไมไม่แก้ตรงนี้ปัญหาที่ทำไมไม่แก้และให้เข้าใจอย่างถามว่าน้ำมันที่มันขึ้นมาเนี่ยนะราคาน้ำมันทั่วโลกเหมือนกัน Brent Light ราคาเท่านี้ Arabian Light ราคาเท่านี้ถ้าไทยซื้อ Brent Light ราคา100ดอลลาร์ต่อแบรลอเมริกาก็ซื้อ100ดอลลาร์เหมือนกันเหมือนกันแล้วมันก็เข้าร่วมกันใช่ไหมร่วมกันแม่งก็คือเทคโนโลยีอันเดียวกันถูกไหมแม่งมาจากเครื่องจักรอันเดียวกันมีหนำซ้ำแล้วค่าแรงร่วมกันไว้กันยังแพงกว่าค่าแรงร่วมกันในไทยคำถามว่าเมื่อน้ำมันต้นทุนวัตถุดิบราคาเดียวกันบวกกับลงกันซึ่งแม่งเป็นเทคโนโลยีอันเดียวกันเครื่องมือแบบเดียวกันมีน้ำซ้ำต้นทุนแค่นั้นถูกกว่าคำถามว่าแล้วทำไมอเมริกาแม่งขายน้ำมันถูกกว่าเราไม่เลยนี่คือหลักตรรกะที่ simple ที่สุดแล้วกำไรแม่งเป็นแสนล้าน simple ที่สุดเลยง่ายที่สุดเลยมึงตอบตรงนี้มาให้กูฟังก่อนดิใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าหมายเพราะว่าโอ้ยไอ้การซื้อน้ำมันได้ถูกกว่าเราซื้อน้ำมันได้แพงเขาไม่ใช่น้ำมันมันมีอยู่ในตลาดโลกมันบอกเสร็จเรียบร้อยเลยว่ามันเบรนท์ไลน์ตอนนี้มันขึ้นเป็น120ตอนนี้น้ำมันราคาตกเป็น70 80แล้วน้ำมันแม่งเคยขึ้น120แล้วแม่งตกมาเป็น80 90ช่วงส่วนต่างประมาณ30 40ดอลลาร์นี่นะมันตกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะไปไหนหมดไปไหนหมดไอ้เหี้ยแล้วแม่งลดน้ำมัน30บาทแสดงว่าไอ้ปตท.เนี่ยมันเป็นบริษัทที่โกงประชาชนทำร้ายประชาชนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของมันพี่ตอบไอ้พวกที่บ้าแล้วก็กระสำอยากจะแปรรูปตลอดเวลาพี่เคยถามแม้กระทั่งเพื่อนพี่วิโรจน์นนท์แขตอนแรกตอนหลังถึงยอมรับบอกให้ช้อยเอางี้ดีกว่าผมถามคุณอย่างถามคุณง่ายๆทำไมต้องแปรรูปน้ำมันแล้วหลักการแปรรูปเนี่ยหนึ่งการบริหารให้มันดีขึ้น 2. ปตท.จะต้องไม่ต้องมีรัฐบาลทำประกัน 3. ธรรมาภิบาลนะ 4. ความคล่องตัวในการทำงานข้อแรกตอบข้อ4ก่อนความคล่องตัวในการทำงานสมัยที่ปตท.ยังเป็นของรัฐ 100% กูเห็นการสั่งน้ำมันก็เหมือนเดิมเหมือนสมัยนี้ไม่ใช่มึงแปรรูปแล้วมึงสั่งน้ำมันแล้วน้ำมันมาเร็วกว่าเดิมอาทิตย์เงินมึงใช้เรือเหมือนเดิมถูกไหมถูกมึงก็ใช้ทะเลเดิมที่เขาส่งขึ้นมาถูกท่าเรือก็ท่าเรือเดิมคำสั่งที่สั่งออกระหว่างที่มึงสั่งน้ำมัน
กับเป็นภาคเอกชนกับระหว่างที่เป็นของรัฐบาลสั่งเนี่ยไม่ได้ต่างที่อะไรกันมึงก็สั่งตามเทเล็กซ์แล้วมึงโค้ดราคาจากอะไรมึงก็โค้ดราคาจากเบรนท์ไลท์แอร์เรเบียนไลท์โนดีนะราคาทั่วโลกเพราะฉะนั้นจะเป็นของรัฐบาล 100% หรือเป็นของเอกชนมีหุ้นด้วยสั่งบนพื้นฐานเดียวกันหมดนะโอเคนะนี่ตอบไม่ได้นะอันที่2เพื่อการบริหารงานดีๆเองไปดูในปตท.ไปดูเลยคนเดิมพอคนเก่าเกษียณก็เอาลูกหลานมาทำงานเข้ามาไม่ได้มีเหี้ยอะไรเลยปตท.มันบริษัทอะไรวะบริษัทสั่งน้ำมันเข้ากลั่นเสร็จมีปั๊มตัวเองก็ส่งแจกตามปั๊มต่างๆจบแค่นี้ปตท.นี่คือหน้าที่หลักของปตท.ปตท.ไม่ได้มีหน้าที่ที่ไปทำร้านกาแฟปตท.ไม่ได้มีหน้าที่จะไปลงทุนทางด้านโน้นปตท.ไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปซื้อแหล่งน้ำมันอยู่โน่นอยู่นี่ปตท.มีหน้าที่หาน้ำมันมาน้ำมันตัวเองมีเท่าไหร่แล้วก็อย่าให้ประชาชนต้องเดือดร้อนกำไรพอประมาณนะโปร่งใสวันนี้ปตท.ยุคนี้ที่อยู่ในตลาดทรัพย์กับยุคที่เป็นของรัฐบาลไม่สู้สมัยอยู่รัฐบาลไม่ได้ไม่โปร่งใสเพราะอยู่รัฐบาลเราจี้ไปที่ท่านตรีได้วันนี้พอเราจี้ไปมันก็บอกว่าปตท.เป็นบริษัทตลาดทรัพย์เป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการผู้บริหารผู้ถือหุ้นใช่ไหมแต่พอเราจี้ไปปตท.ปตท.บอกว่าสิทธิพิเศษตรงนี้เราได้เพราะเราเป็นรัฐวิสาหกิจส่งเสริมเป็นพิเศษเป็นจุดนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปตท.คือขุมเงินและปตท.เนี่ยงบประมาณมันถ้ามันกำไรแสนกว่าล้านทำไมนักการเมืองมันชอบทำไมสวัสดิ์นี่แบบลบถึงชอบอยู่ปตท.ง่ายนิดเดียวเพราะว่าโครงการปตท.ที่ลงมาธุรกิจปตท.เป็นล้านบริษัทลูกมันก่อสร้างท่อส่งน้ำมันก่อสร้างโน่นก่อสร้างนี่บริษัทนักการเมืองทั้งนั้นเข้าไปทำมหาแดดทำไมประชาชนต้องโวยวายพี่เคยพูดไงบอกว่าให้แม่งลิตรละ200บาทกูยังมากกูไอ้เหี้ยแหมใช่ป่ะแต่กูต้องจ่ายแต่กูจ่ายแล้วกูก็ยังโอเคเพราะว่า200บาทแม่งกลับเข้าคลังหมดแต่มึงขายวันนี้มึง2ลิตร100กูรู้ว่ากำไรเนี่ยมึงต้องแบ่งให้พวกผู้ถือหุ้นภาคเอกชน 49% หรือ 50% พูดถึงพวกยูนิไทยหน้าฉากนักการเมืองหน้าฉากฝรั่งบริษัทโนมินีแต่โนมินีทั้งนั้นนอมินีทางนั้นเขียนนอมินีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมึงแปลรูปไปทำไมตอบดิมึงแปลรูปในเมื่อน้ำมันแล้วประเทศไทยบอกต้องค้าเสรีใช่ไหมวันนี้แม่งเป็นคาร์เทลปตท.แม่งจับมือเชลจับมือเอสโซลแม่งผูกขาดน้ำมันตุ้งแล้วปตท.แม่งกว้านซื้อปั๊มหมดเลยทุกอย่างใครจะทำอะไรกันต้องขอปตท.หมดไอ้นี่มันจอมผูกขาดแห่งชาติเลยนะถ้าแน่จริงถ้าแน่จริงรัฐบาลถ้าแน่จริงถ้ายังจะสนับสนุนปตท.ที่อยู่เปิดเสรีได้ไหมเปิดเสรีเลยใครอยากสั่งน้ำมันข้าวให้สั่งได้เลยมันก็จะมีคนจะบอกเฮ้ยกูกำไรน้อยลงกูกำไรน้อยปตท.กูแค่กำไรนิดละประมาณ2ตังค์กูพอนะกูสั่งเข้ามาแล้วกูตั้งปั๊มกูขอให้ปั๊มต่างๆปั๊มอิสระมาเติมน้ำมันให้กูวันนี้ปั๊มอิสระไม่มีเหลือแล้วนะเพราะอะไรเพราะปตท.เป็นกวนซื้อหมดเพื่อมันต้องการผูกขาดไว้ไงต้องการผูกขาดเอาไว้นั่นข้อแรกข้อที่2อุตสาหกรรมเป็นโอเคมิคอลซึ่งใช้แก๊สอย่ามาใช้เงินของทุนจะใช้แก๊สต่อไม่เป็นไรอยากใช้แต่ว่าเซอร์ชาร์จที่เคยตั้งเอาไว้กำแพงภาษีเรื่องวัตถุดิบเป็นโอเคมิคอลที่ไม่ให้วัตถุดิบจากต่างชาติเข้ามามาแข่งข้างในเนี่ยตั้งเอาไว้ในยุคแรกของการตั้งเป็นโอเคมิคอลโดยตั้งเหตุผลว่าเนื่องจากอุตสาหกรรมเป็นโอเคมิคอลเพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นต้องมีกำแพงภาษีปกป้องอุตสาหกรรมภายในนี่มึงตั้งไว้20ปีแล้วไอ้สัตว์มึงยังไม่เริ่มร้อยเป็นแสนล้านแล้วสรุปแล้วมึงตั้งเอาไว้เพื่อให้มึงแดกคนไทยมากขึ้นในที่สุดแล้วยกเรื่องนี้สิถ้ายกเรื่องอันนี้ปั๊บเปโตรเคมีคอุตสาหกรรมเมทพลาสติกในพวกนี้เขมรมันก็ผลิตได้จีนมันก็ผลิตได้เกาหลีใต้ก็ผลิตได้ทุกคนผลิตได้คนจะได้สั่งเข้ามาราคาถูกกว่าที่เมืองไทยขายงั้นอุตสาหกรรมเปโตรเคมีมันก็ขยายงานไม่ได้สิจบอ่ะ2ข้อละลงแฟน2ข้อละเห็นมั้ยอันที่3ร่วมกันต้องเปิดเสรีเปิดเสรีใครอยากตั้งตั้งแล้วก็คนที่ถือหุ้นในโรงกลั่นเก่าไม่มีสิทธิ์มาถือหุ้นในโรงกลั่นใหม่ไม่มีสิทธิ์มึงจะได้ดูราคาแล้วพี่เคยพูดจำได้พี่จำได้ร้อยเก้าสามวันพี่เคยเอาตัวเลขให้ดูจำได้พี่บอกว่าสมัยหนึ่งตัวเลขมีเนี่ยค่ากันน้ำมันลิตรหนึ่งประมาณสัก
ตีสักว่าสมมติว่าสมัยนั้นน่ะ4บาทแล้วมาสมัยนี้มันขึ้นมาเป็น20กว่าบาทพี่ก็ตั้งคำถามเหมือนเดิมว่าไอ้โรงกลั่นก็คือโรงเดิมไงที่มันเคยกลั่นนี่ก็10บาทไอ้สนามหญ้าก็สนามเดิมไอ้พานโรงก็คนเดิมเอ๊ะทำไมของเก่าหมดก็ทำไมมันแพงกว่าเก่าตั้ง 3-4% กว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือมันแดกไอ้ตรงโรงกลั่นนี่ไงนี่ไงพี่ถึงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันยังไงดีอะเราเจอปตท.เราเจอไอ้เหนียวไก่เราเจอไอ้ข้าว600,000 ล้านแล้วเราเจอพวกทหารซื่อบื้อแล้วทหารเจ้าเล่ห์ทหารมี2ประเภทนะซื่อบื้อและเจ้าเล่ห์บางคนดีบางนะซื่อบื้อบางคนซื่อบื้อนี่ก็คือว่าเฮ้ยโลกสวยข้าราชการพูดอะไรนักธุรกิจที่แวดล้อมพูดอะไรก็เชื่อไอ้เจ้าเล่ห์นี่คือรู้เรื่องแต่กูขอมากละกันใช่มั้ยกูเรียกไม่แพงกูเรียกไม่แพงกูไม่เหมือนนักธุรกิจกูไม่เหมือนนักการเมืองเอาหน้ามาทางกูแล้วเจ็บตัวน้อยลงใช่มั้ยเหมือนกับไอ้พวกที่แวดวงอยู่ในวงการมาเฟียทั้งหลายอ่ะวันนี้เนี่ยแม่งจ่ายน้อยลงเพราะว่าจ่ายทหารถูกกว่าจ่ายตำรวจนี่ประเทศไทยเนี่ยเป็นแล้วเราจะทำยังไงกับมันใช่มั้ยมันต้องชิบหายก่อนแล้ววันนี้เนี่ยทหารทุกคนแม่งมาเล่นการเมืองหมดทหารเนี่ยมันเป็นปราการด่านสุดท้ายที่จะปกป้องสถาบันกษัตริย์แล้ววันนี้ทหารมาเล่นการเมืองทุกคนเลยก็ไปดูสิในสนช.ทหารเนี่ยครึ่งนะบอกอดีตข้าราชการทหาร ก็นั่นละประเด็นก็คือเอาเข้ามาทำไม representation มันบอกชัดเจนว่าทหารมาเล่นการเมืองแล้วถ้าทหารชิบหายนะกองทัพจะเหลืออะไรกองทัพจะเหลืออะไรพี่ถามนี่ถ้ากองทัพไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยวันข้างหน้าทางการเมืองมันลุกขึ้นไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วจะทำยังไงประธานก่อนแอร์แล้วอ๋อแอร์ทำอะไรไม่ได้ทหารจะโดนยึดคือวันประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้จัดการทหารบกแล้วเกษียณมาเป็นนายกรัฐมนตรีเวลาประยุทธ์กลับจากเขมรเนี่ยประยุทธ์พูดไม่เหมือนทหารพูดก่อนไปบอกว่าเขาผู้จัดการขึ้นในสองทางกลับมาบอกว่าตกลงขึ้นเฉพาะทางเขมรและทางไทยขึ้นแสดงว่าอะไรแสดงคุณกำลังยอมรับใช่ไหมว่าทางขึ้นเขาไปหาทางไทยที่เป็นของเขมรเอ๊ะคุณพูดอย่างนี้ได้ไงไหนทหารพูดไงไหนทหารถูกสอนมาตั้งแต่เด็กนะว่าแผ่นดินแม่กลางนี่ดูก็ไม่ยอมเสียแล้วผู้บัญชาการฐานบกคนปัจจุบันนะอุดมเดชจะพูดว่าไงแล้วพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะพูดไงทหารทั้งนั้นผบ.ทบ.ทั้งนั้นผบ.ทบ.ทั้งนั้นแล้วพูดออกมาได้ยังไงว่ากลับไปหาเจอคุณเซนไม่รู้ว่าเจอของเขมรนี่มันใสหรือเปล่าคุณจะใสหรือเปล่าครับพูดเพี้ยนไปเลยก่อนไปบอกทางขึ้นต้องสองทางเท่ไงแบบเหมือนกับว่าทางขึ้นจะต้องขึ้นในสองทางวงเล็บนี่นะผมแสดงออกแล้วนะก็ผมไม่ยอมนะแต่พอกลับไปโดนเขมรมนเสน่ห์เขมรแล้วกลับมาบอกถ้าจะไปเที่ยวสาวผู้หญิงก็ขึ้นเฉพาะทางเขมรก็แล้วกันขึ้นทางเขมรอะไรวะเมืองไทยพึ่งไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวและประเทศไทยจะชิบหายในอนาคตระยะยาวชิบหายเพราะทหารจำไว้นักการเมืองแล้ววันนี้เกิดปรากฏการณ์ใหม่นักการเมืองเร็วๆชั่วๆเริ่มไปจับมือทหารนะใช่ไหมเจ้าของคิงพาวเวอร์ไปกินข้าวต้มที่ฮ่องกงเจอทักษิณไปกับธีรพลนพลำพาใช่ไหมซึ่งเป็นคนสนิทของสมัครสุนทรเวชวิชัยนี่เขาเป็นใครอ่ะวิชัยนี่เขาเป็นคนซึ่งสนิทกับเนวินชิดชอบก็ถ้ากับวันนี้เนวินทักษิณจับมือกันละตกลงกันได้เรียบร้อยละส่วนจะตกลงกันในเงื่อนไขใดโน่นนี่นั่นทักษิณจะสัญญาบอกโอเคถ้างั้นเพื่อไทยจะไม่ลงเลือกตั้งครั้งนี้ให้ทำกันไปแต่ขออย่างเดียวได้ไหมขอให้ปล่อยปูยิ่งลักษณ์อาจจะรวมตัวเองเข้าไปอาจจะถูกต่อรองว่าปูพอเป็นไปได้แต่ถ้าจะรวมทักษิณคงลำบากประชาชนจะลุกคือศาลตัดสินเอาแค่ปูอย่างเดียวก็แล้วกันนั่นคือที่มาของสนช.ต้องเลื่อนไปเรื่อยๆไงต้องเลื่อนไปเรื่อยๆไงใช่ไหมแล้ววันนี้เนี่ยหลวงปู่เนี่ยทำไมหลวงปู่ไม่ออกมาสู้เรื่องยิ่งลักษณ์อ่ะทำไมหลวงปู่ไม่บอกเลยเรื่องยิ่งลักษณ์คนทำผิดที่หลวงปู่ต้องนั่นหลวงปู่เงียบไม่พูดเลยไม่แตะเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งสองหลวงอ่ะดีพี่นั่งเครื่องบินกลับไปที่ญี่ปุ่นแอลหนังสือพิมพ์มาคุณอยู่ที่อ่านหนังสือพิมพ์ไหมครับผมไม่อ่านครับคุณที่ไม่เอาที่ฉบับเดิมไม่ได้อยู่เมืองไทยหลายวันไม่ต้องอ่านผมก็รู้อะไรมันเกิดขึ้นผมทำนายทายทักมาแล้วข้าทราบครับพ่อหมอแค่พูดล้อเรา
แม่งเป็นอย่างนี้จริงนะฟังแล้วเศร้ามาดีมันทุเรศมากเลยนะเราไม่อยากจะพูดลายพวกนี้มันก็อยู่ได้ไม่นานคุณจะอยู่เลยเอาปืนที่หัวคนได้นะสั่งให้เขาพูดตามคุณพูดเนี่ยอยู่ได้ไม่นานหรอกแต่ความชิบหายที่มันทำเนี่ยชิบหายสองอย่างชิบหายอย่างแรกก็คือว่าปล่อยให้เกิดการคอร์รัปชันคือสังเกตไหมช่วงหลังประยุทธ์ไม่ค่อยกล้าพูดนะซื่อสัตย์พวกผมซื่อสัตย์เพราะว่ามันเริ่มโตตอนเริ่มโตนะชักคิดบวก 50% ชักเริ่มพูดไม่ออกแล้วคือผมไม่เอาไม่สบายเดียวใช่ไหมชักพูดไม่ออกแล้วไงเพราะหลายอย่างมันเริ่มโผล่ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกอันหนึ่งคือคอร์รัปชันโอกาส AEC นี่ชัดเจนคอร์รัปชันโอกาสประยุทธ์ไม่รู้เรื่อง AEC หรอกใครรู้เรื่องล่ะไอ้ข้าราชการประจำไงไรครับแล้วไอ้นักธุรกิจ AEC ใครได้ประโยชน์ล่ะเซ็นทรัลได้ประโยชน์ทานินเจียวรานนท์ได้ประโยชน์เซียเจริญได้ประโยชน์ทุกคนได้ประโยชน์หมดเพราะพวกนี้เป็นเงินถุงเงินถังเซ็นทรัลสามารถจะใช้ AEC ไปตั้งห้างสรรพสินค้าได้ในสิงคโปร์ในมาเลเซียในเขมรในเวียดนามใช่ไหมเสียเจริญมีบริษัท F&N Fraser and Neef ที่ไปซื้อไว้ที่สิงคโปร์เป็นบริษัทเครื่องดื่มก็ขยายงานขยายงานได้ใช่ไหมนะแลนด์แบงก์อีกเสียเจริญจับมือบริษัทแคปิตอลแลนด์ของสิงคโปร์ไอ้คนตายคือไอ้พวกเฒ่าแก่ไอ้พวกคนระดับกลาง SME ที่ทำธุรกิจมาเกือบตายหามีพนักงานอยู่100 200คนมีพนักงาน10 20คนชิบหายหมดนี่ไงประยุทธ์รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องได้ยังไงแล้วก็บอกช่วย SME คุณช่วย SME ได้คุณต้องไปแก้ประเด็น AEC ถ้าคุณจะช่วยคุณไม่ทำคุณปล่อยให้แมงเข้ามาเอาฟังให้ดีๆฟังไม่ใช่เรื่องตลกนะเรื่องนี้มันเศร้ามากๆเลยนะคือเราเนี่ยนั่งมองแล้วเราเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราก็รู้ว่ามึงแก้ได้แต่ทำไมมึงไม่แก้ที่น่าเจ็บใจคือมึงแก้ได้แต่มึงไม่แก้นี่คือสิ่งที่น่าเจ็บใจที่สุดรู้ไหมแล้ววันอาทิตย์ที่สอน AAC นี่สอนไปด้วยขมขื่นไปด้วยนะไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะ AAC ถ้าพี่ไม่พูดวันนี้เองก็ไม่รู้ถ้าพี่ไม่พูดวันนี้เองก็ไม่รู้ AAC เนี่ยจะต้องเอาแต่ละประเทศออกมาดูจุดอ่อนจุดแข็งเขาถามตัวเองว่าประเทศไทยจะโพสิชันอยู่ตรงไหนโพสิชันอยู่ตรงนี้ถามเลยว่าถ้าเปิด AAC เราต้องแข่งกับใครบ้างในลักษณะกติกาที่ตกลงกันแบบนี้ถ้าเราต้องแข่งสิงคโปร์แล้วถามต่อสิงคโปร์ใครอยู่เบื้องหลังมันมันไม่ใช่แค่อาเซียนนะใครอยู่เบื้องหลังมันต้องแข่งกับเวียดนามแข่งกับพม่าแข่งโน่นนี่ถามว่าที่แข่งแบบนี้เนี่ยอย่าไปดูว่าเราแข่งกับพม่าเราต้องดูว่าใครอยู่ข้างหลังพม่าใครอยู่ข้างหลังเวียดนามใครอยู่หลังสิงคโปร์แล้วเราถามตัวเองว่าเราสู้มันได้ไหมเราสู้มันได้ไหมถ้าเราสู้มันไม่ได้เราต้องแก้เกมฟิลิปปินส์แม่เงื่อนไขแม่งเต็มเลยนะมันเข้าเอซีแต่มันบอกนะบอกถ้ามาอุตสาหกรรมนี้ถือหุ้น 100% ไม่ได้ต้องถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์อุตสาหกรรมนี้ถือได้กี่เปอร์เซ็นต์อยู่แม่งวางเงื่อนไขสวยที่สุดถ้าพี่เป็นนายกพี่จะถอนตัวจาก AC ไทยไม่ร่วมแต่ไทยจะเจรจาทวิภาคีใช้ทวิภาคีเจรจาแต่กูไม่เอาด้วยเพราะว่าเมืองไทยมาเพราะว่ามันไปเรียนแบบ EU ไงทำไมเรียนแบบ EU เพราะ EU มันต่อสู้และเองก็ไปดู EU นะดูให้ดีๆพูดกันตรงๆเลยนะอย่างไม่ต้องแหมไม่ต้องนั่นเลยนะ EU ใน EU ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ได้ที่ไทยเยอรมันประเทศเดียวเยอรมันประเทศเดียวเท่านั้นเองนอกนั้นแล้วเป็นแหล่งที่พวกเยอรมันฝรั่งเศสส่งทุนเข้าไปแล้วเพื่อสูบทรัพยากรกลับมาเข้าไปหมดแล้วเปรียบครับถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเจรจาเขมรเราเจรจาดูเฮ้ยมึงกับกูมึงมีประกอบใช่ไหมกูมีโน่กูมีนี่เอาตกลงสินค้ามึงส่งเข้ามาไม่เสียภาษีกูก็ส่งกูไปภาษีนะโอเคนะลิสต์รายชื่อพวกนี้นะตกลงกันไหมแรงงานมึงจะเข้ามาทำเดี๋ยวกูให้สิทธิ์แรงงานมึงนะเพราะว่าข้อตกลงในเอเชียคือการเคลื่อนไหวแรงงานได้อย่างเสรีเคลื่อนไหนเคลื่อนไหวแรงงานในเอเชียถ้ามีเขมรเข้ามาในทำงานไทยสักล้านคนพม่าสักล้านคนนี่นะปัญหามันไม่ใช่เรื่องนี้ปัญหาเรื่องสวัสดิการนะวันนี้ก็เกิดแล้วใช่ไหมยูดูสิยูไปดูสมุดประการสมุดประการเวลามันได้งบประมาณมาดูแลจังหวัดเนี่ยมันได้งบประมาณตามตัวเลขสัมปทานประชากรของคนในสมุดประการนี่นับต่างด้าวพอยูนับต่างด้าวขึ้นมาแม่ประมาณ4เท่า
พราะฉะนั้นงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำประปาเรื่องโรงพยาบาลเรื่องโรงเรียนเรื่องการรักษาพยาบาลนี่แม่งต้องกระจายเม็ดเงินไปให้พวกต่างด้าวด้วยบางอำเภอโรงพยาบาลนี่ใครจะอยากต่างด้าวเลยผมไม่รู้จะให้โอวาทอะไรดีเพราะว่าครับขออภัยนะครับพอดีโอ้นี่เลยมาหลายนาทีนะครับก็เรียนท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นการชวนคิดชวนคุยนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะครับมาให้พี่น้องพิจารณาผมมีความเชื่อส่วนตัวอย่างนี้ว่าคนที่พูดความจริงและสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะครับโดยเพราะยิ่งภายใต้ระบอบที่มันมีผู้มีอำนาจรวบรัดอำนาจเพื่อผลประโยชน์กินหอมตอม่วนกันเนี่ยนะครับคนที่จะกล้าพูดครับก็ต้องเป็นหนึ่งพวกคนพระเจ้านะครับซึ่งจำเป็นต้องพูดนะครับความจริงโกหกไม่ได้นะครับหรือผู้เคร่งครัดศาสนาเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มนะครับคงไม่ใช่ทุกคนสองนะครับก็เป็นคนที่ไม่มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์นะจากการที่คนที่จะโกงบ้านโกงเมืองคนที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับเมื่อไม่ได้รับผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์นะครับก็สามารถจะพูดได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้ามีประโยชน์มาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ก็จะต้องนะระวังตัวก็ต้องนะไม่อยากทำลายหม้อข้าวตัวเองว่างั้นเถอะนะครับคุณสนธินายอยู่ในข่ายนี้นะครับวันนี้เพราะว่าเขาได้อำนาจกันไปแล้วเนี่ยนะครับผลประโยชน์นั้นไม่ตกมาถึงอำนาจก็ไม่ตกมาถึงนะครับก็เลยต้องมาพูดอย่างนี้แล้วหลายเรื่องเนี่ยเป็นการพูดนะพยายามพุชในทุกจุดที่สามารถจะพูดได้เพื่อจะพูดในสิ่งที่ต้องพูดนะครับนะก็แสดงก็ต้องรักษานะศักดิ์ศรีความเป็นนะเป็นเสือเป็นราชสีของเขานะครับเอาไว้แล้วก็แน่นอนต้องเป็นคนที่นะรู้จริงรู้ลึกนั่นถึงจะพูดความจริงได้คุณสนธิก็น่าจะเป็นคนคนหนึ่งซึ่งนะครับอยู่ในข่ายนี้นะครับนอกนั้นก็อาจจะเป็นนะคนที่บ้าดีเดือดนะครับเอาความยุติธรรมเป็นหลักเอาความถูกต้องนะเป็นหัวใจครับแล้วก็จะทำทุกอย่างนะครับเป็นสุนัขเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนบ้างบางคนพูดนะครับแต่ว่าต้องพิสูจน์ผ่านการเวลาแต่ว่าคงไม่ใช่หมูละคนที่ออกมาพูดต่อสู้เพื่อนะอุดมการณ์ทางการเมืองสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อประเทศชาติจริงๆนั่นก็มีอยู่จริงนะครับแต่ว่าพี่น้องก็ต้องรู้ว่าคนที่รู้นั้นนะครับสิ่งที่เขารู้กับสิ่งที่เขานำเสนอนะครับมันย่อมมีอคติย่อมมีข้อจำกัดมีมุมมองที่เฉพาะเจาะจงนะอาจจะไม่ได้ใช่ความจริงทั้งหมดอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับหรืออาจจะไม่ยุติธรรมเสียทั้งหมดอันนี้พี่น้องต้องฟังแล้วก็ไปพิจารณากันนะครับวันนี้นะครับประเทศชาติเรามาถึงจุดที่ถ้าให้ผมนะวิเคราะห์ความเห็นของคุณสนธิเนี่ยอาจจะยาวนะครับแต่ว่าพูดสั้นๆว่าในแง่ว่าประเทศชาติเนี่ยนะถูกยึดอำนาจไปอยู่ในมือของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วคนที่ได้อำนาจไปนั้นวันนี้นะครับมันไปอยู่ใต้อิทธิพลของกลุ่มคนกลุ่มผลประโยชน์เดียวกันกลุ่มเดิมๆซึ่งก็มีทหารเข้ามาร่วมปันผลประโยชน์ด้วยสิ่งที่คุณสนธิไม่พูดถึงนั้นก็คือสถาบันกษัตริย์สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็คนที่รับใช้ใกล้ชิดกันมานะครับแล้วก็ได้ผลประโยชน์โดยตรงจากรากฐานเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับร่วมกันพวกนี้ก็เขาก็เห็นพ้องต้องกันตั้งแต่การยึดอำนาจนะครับคุณสนธิคงจะรู้ดีเมื่อยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยการจัดการผลประโยชน์นะครับบางสิ่งเนี่ยจะเข้าไปรื้อนะไปแก้ไขสิ่งที่เป็นระบบที่เขาได้ประโยชน์อยู่แล้วย่อมจะยากการจะสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อทำลายกลไกเก่าๆกลไกที่มันผิดมันชั่วซึ่งคุณสนธิก็เชื่อมั่นว่าเนี่ยระบบทักษิณเนี่ยระบอบด้วยซ้ำนะครับเป็นเรื่องที่ต้องทำลายซึ่งอันนี้ก็ต้องจริงๆต้องคุยกันรายละเอียดเยอะระบอบทักษิณคืออะไรจะทำลายตรงไหนนะครับต้องทำลายการเลือกตั้งด้วยไหมแล้วต่อไปเนี่ยก็คงต้องคุยกันในรายละเอียดแล้วก็อาจจะได้อะไรที่มันสร้างสรรค์นะครับก็คงไม่ใช่ตามกรอบที่พวกนี้เห็นทั้งหมดเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแล้วถ้าทำลายการเลือกตั้งก็ไม่ได้ประชาธิปไตยแต่เลือกตั้งภายใต้กรอบที่รายละเอียดอื่นๆนะครับไม่ได้รับการเคารพไม่ได้รับการปรับปรุงก็คงจะเป็นปัญหาเหมือนกันซึ่งวันนี้ก็ถ้ามองในแง่ความหวังดีก็คงจะต้องเอาความคิดนะครับรวมทั้งความเห็นแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับมาประมวลแล้วก็หาทางที่ดีที่สุดเอาหลักเอาเกณฑ์ที่ทุกคนเห็นด้วยเห็นพ้องต้องกันเป็นไปตามหลักสากลนะครับก็คงไม่มีใครถูกทั้งหมดไม่มีใครผิดทั้งหมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นหลักการเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนนั้นก็น่าจะเอามาเป็นหลักการที่ทุกคนสามารถจะ
ยอมรับกันได้นะครับนั่นคือก้าวที่ประเทศไทยจะต้องก้าวกันต่อไปแต่วันนี้นะครับสิ่งที่เรารับรู้ก็คือว่าประเทศไทยถูกปล้นนะครับชัดเจนครับวันนี้ประเทศไทยถูกปล้นและคนที่ได้อํานาจนั้นนะครับดูเหมือนว่าถ้าเป็นกลุ่มก้อนของนายทหารนั่นเราก็ชักจะไม่ค่อยจะเชื่อฝีมือเท่าไหร่นะครับเพราะผลประโยชน์นั้นมันซ่อนกันอยู่เยอะเหลือเกินนะครับได้ผลประโยชน์กันหมดแล้วบางทีเนี่ยพอเห็นผลประโยชน์เฉพาะหน้านะครับก็อาจจะลืมนะครับลืมเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติไปเรากําลังจะเสียหายอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับปรส.ก็กําลังจะหมดอายุแล้วนะครับเรื่องการโคดการโกงไอ้คนกลุ่มนี้ที่ขึ้นมามีอํานาจอ้างว่าเป็นคนดีไอ้พวกคนแก่พวกนักกฎหมายทั้งหลายนะครับกับพวกนี้ก่อนเลวระยำอย่างที่คุณสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาตินะครับ14ตุลาพวก14ตุลาพวกคนตุลาเป็นพวกทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนเอาคนกลุ่มนี้ทำให้บ้านเมืองเสียหายที่จริงแม้กระทั่งนะครับคุณสนธิเองก็มีส่วนทำให้มันเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราคงจะต้องมองกันไปข้างหน้าแล้วการที่จะแก้ไขนั้นนะครับจะให้คนแก่เหล่านี้ไอ้พวกที่อ้างตัวเป็นคนดีเหล่านี้นะครับขึ้นมาชี้นำประเทศชาติแล้วก็จูงไปในทิศทางที่ทำให้เกิดผลเสียกับบ้านกับเมืองอย่างที่มันปรากฏให้รู้ให้เห็นเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ได้แล้วเราก็ต้องรู้เท่าทันนักการเมืองทุกฝ่ายทุกหมู่ทุกเหล่ากลุ่มผลประโยชน์ทุกกลุ่มทุกก้อนนะครับว่าพวกนี้นะได้ทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติอย่างไรแล้วการที่เราจะเดินหน้ากันต่อไปนั้นนะครับทั้งหลักเกณฑ์หลักการนะครับกระบวนการแล้วก็เนื้อหาสาระของการเปลี่ยนแปลงนั้นจำเป็นจะต้องมาช่วยกันคิดนะครับวันนี้นะครับคิดยังไงเราก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอำนาจไม่ได้อยู่ในมือเรานะครับมันไปอยู่ในมือของทหารกลุ่มชนนะครับที่ได้รับผลประโยชน์จากกลุ่มทุนนะสามานอย่างที่ทางฝั่งเสื้อเหลืองเขาเรียกกันแต่วันนี้สาทุนสามานนี่มันไม่ใช่ทักษิณอย่างเดียวแล้วครับเราฟังสิ่งที่เขาพูดกันความจริงมันทหารนี่ก็นะครับมาร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นกระบวนการมันมากกว่าแค่ทุนสามานครับเพราะว่ามันอาศัยนะพวกนี้บางพวกเขาไม่เล่นการเมืองด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอยู่เบื้องหลังการเมืองชักใยนะครับเรื่องของการกลุ่มอำนาจเพื่อที่ว่าจะได้ครอบครองนะครับนโยบายแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ต่างๆอย่างง่ายดายนะครับเหมือนที่ผ่านมาก็นี่เป็นโจทย์สำคัญของประเทศไทยนะครับฟังแล้วนะครับไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะครับส่วนไหนที่มันขาดไปศึกษาต่อนะครับส่วนไหนไม่เห็นด้วยพี่น้องก็ลองไปหาเหตุผลแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อตามนะครับไม่มีใครบังคับใครได้นะครับโอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ